เมื่อไม่นานมานี้นะครับช่วงปลายปี2023เนี่ยหรือว่าถ้านับจากวันนี้ก็คือ2เดือนก่อนนะครับทาง PRS เนี่ยเพิ่งออกรุ่น CE 24ของซีรีส์ SE ที่เป็นซีรีส์ประหยัดเนี่ยมาเองนะครับแล้ววันนี้เนี่ย CE 24เนี่ยมีรูปแบบใหม่โผล่มาแล้วนะครับก็คือเจ้า CE 24ซาตินสแตนดาร์ดตัวนี้นะครับถ้าใครอยากได้ฉบับย่อๆสุดๆเลยนะก็คือสเปคเหมือนกันเป๊ะที่ต่างก็คือ2อย่างอย่างแรกนะครับไม่มีเมเปิลท็อปนะครับก็คือบอดี้ที่เป็นมาฮอกกานีเนี่ยก็ตอนนี้ก็จะเป็นมาฮอกกานีทั้งชิ้นเลยนะครับไม่มีเมเปิลท็อปและอย่างที่2ก็คือฟินิชที่เคยทำเป็นกลอสตอนนี้กลายเป็นซาตินนะครับนี่แหละความแตกต่างหลักๆระหว่างรุ่น CE 24 SE คราวที่แล้วกับรุ่นนี้นะครับสแตนดาร์ดซาตินนะครับนอกนั้นสเปคเหมือนเดิมหมดเลยนะครับคอเป็นเมเปิลฟิงเกอร์บอร์ดโรสบุ๊กนะครับแล้วก็อิเล็กทรอนิกส์อะไรต่างๆเนี่ยคือผมแทบจะเรียกได้ว่าเหมือนกันหมดเลยนะครับสามารถดึงตัดคอยตรงโทนได้เหมือนกันนะครับตัดคอยปิกอัพ2ตัวนี้1วอลลุ่ม1โทนสวิตช์3ทางนะครับทีนี้ผมไม่รู้เป็นความบังเอิญหรือว่าทาง Music Collection เขาตั้งใจนะคราวที่แล้วที่เขาส่งตัว CE 24มาก็เป็นสีเขียวนะครับคราวนี้มารุ่น Standard Satin ก็มาเป็นสีเขียวอีกนะครับทีนี้ก็มาคุยกันเรื่องคอมเมนต์เรื่องคุณภาพแล้วกันนะครับก็เท่าที่เห็นนะครับเนื่องจากว่าตัวบอดี้เนี่ยเป็นฟินิชแบบซาตินแล้วมันเป็นซาตินแบบผมคิดว่าน่าจะเป็นมาฮอกกานีแบบโอเพนพอนิดนึงด้วยนะคือเวลาเราลูบไปเนี่ยเราจะสัมผัสได้ถึงรูของไม้เลยนะเป็นซาตินแบบที่สวยนะครับแล้วดูเวลามันเล่นกับไฟเห็นไหมผมจะขยับให้ดูผมถือว่าเป็นงานสีที่ทำได้สวยงามใช้ได้เลยนะให้ดูข้างหลังด้วยนะครับเห็นไหมแล้วก็แน่นอนรุ่น CE คือเป็นต่อคอบับเบิลออนนะครับซึ่ง ถ้าหลายๆคนเนี่ยทราบราคาของ CE 24รุ่นปกตินะครับมันจะอยู่ที่ประมาณ 20,000 กลางๆนะครับรุ่นนี้แน่นอนว่ามันก็ต้องลงไปอีกหน่อยนะครับเรียกได้ว่า 20,000 ต้นๆแล้วกันนะครับก็ถือว่าประหยัดขึ้นเล็กน้อยสำหรับคนที่ อยากได้แอสเตติกคนละแบบนะอยากได้หน้าตาคนละแบบแล้วก็ไม่ได้จำเป็นต้องใช้ตัวเมเปิลท็อปนะผมว่าจริงตัวเนี้ยถ้ามองว่าเป็นการลดสเปคหรือเปล่าผมไม่นะผมมองว่ามันเป็นความสวยงามอีกแบบนึงแล้วก็ประหยัดเงินขึ้นอีกประมาณ 2,000 กว่าบาทมั้งโดยประมาณนะครับถ้าเทียบกับรุ่น CE 24 SE ตัวหนึ่งนะแต่ว่าก็ต้องถามตัวคุณเองว่าสำหรับราคาที่ลดลงราคาที่เพิ่มขึ้นเนี่ยคุณอยากได้ไอ้หน้าตาแบบเนี้ยที่ไม่มีท็อปหรือว่าคุณอยากได้หน้าตาแบบที่มีท็อปแล้วก็ฟินิชเป็นกลอสนะโดยส่วนตัวผมรู้สึกว่ามันมีเสน่ห์คนละแบบนะไอ้ฟินิชที่มันเป็นซาตินเนี่ยเวลาเราสัมผัสเราเล่นเนี่ยผมรู้สึกว่ามันฟีลกู๊ดมากเลยนะมันรู้สึกดีมากเลยนะครับแล้วก็งานเฟดงานคองานอะไรผมรู้สึกว่าตัวนี้โอเคนะผมมาเซตอัพเล่นตั้งแอคชั่นคอตรงอะไรตามมาตรฐานเนี่ยดูเห็นมั้ยแอคชั่นไม่ได้สูงนะเล่นสบายเล่นลื่นนะครับสายที่โรงงานใส่มาเป็นเบอร์9นะครับอาจจะนิ่มไปนิดนึงสำหรับความคุ้นชินของผมแต่ว่าก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะเล่นได้ค่อนข้างดีมากเลยอ่ะ Headstock นะครับข้างหลังผมต้องยอมรับนะว่างานงวดนี้ของโรงงานคอร์เทคที่อินโดนีเซียเนี่ยทำได้ดีมากนะแล้วก็แบบถ้าพูดตรงๆก็คือตอนเนี้ยเจ้าตัวเนี้ยเป็น PRS ตัวที่ราคาประหยัดสุดละในซีรีส์ของ SE นะครับถ้าพูดตามตรงก็คือตั้งแต่สมัยที่ผมเริ่มเห็น PRS มาตั้งแต่เด็กๆเนี่ยราคามันก็ขึ้นมาตามค่าของชีพเนาะแต่ว่าวันเนี้ย 20,000 ต้นๆเนี่ยคือตัวที่ถูกที่สุดของตัวนี้ละซึ่งผมคิดว่าน่าจะอยู่ในเลนส์ที่จับต้องได้สำหรับหลายคนนะแล้วก็สำหรับคนที่อยากจะสตาร์ทกับ PRS เนี่ยจริง 20,000 ต้นเนี่ยก็เป็นราคาที่ไม่แรงมากเมื่อเทียบกับคุณภาพและแบบความหล่อที่เราได้นะครับก็ตัวนี้นะ มันก็จะมีหลายสีอยู่เหมือนกันนะครับแต่ว่าแน่นอนว่าทาง Music Collection เราส่งมาให้ผมรีวิวเนี่ยก็มาแค่สีเดียวนะครับแต่ว่าผมว่าอีก2สีเนี่ยมันก็เท่แบบคนละแบบอ่ะผมว่ามันก็สวยคนละแบบนะแต่เอาจริงวันนี้ผมก็ไม่ได้ตั้งใจใส่เสื้อสีแดงนะพอมานั่งกับตัวนี้แล้วมันดูเหมือนธีมคริสต์มาสยังไงก็ไม่รู้นะครับแต่ใดๆก็ตามนะก็สีเขียวเนี่ยผมถือว่าเป็นสีนึงที่สวยเลยแหละนะโอเคหลักๆไม่ได้มีอะไรพูดเพิ่มเติมจากตัวรีวิวคราวที่แล้วที่เป็น CE 24ตัวที่เป็นMaple Top เท่าไหร่นะครับเพราะว่าสเปคเหมือนกันนะอาจจะต่างเรื่องน้ำหนักนะครับถ้าหลักๆเลยอาจจะเป็นเรื่องน้ำหนักที่ต่างเพราะว่ามันไม่มี Maple Top แล้วนะแต่เดี๋ยวผมช่างให้ดูแล้วก็เดี๋ยวเราไปเล่นกันแล้วกันเนาะเฮ้ย มันดีกว่าที่ผมคิดเดี๋ยวผมให้ดูแต่แสงมันสว่างเหลือเกินนะมันเนี่ย3.04 3 กิโล
3.04 คือ3โลอ่ะเอ้ยมันเบากว่าที่คิดมากนะครับถือว่าถ้าใครชอบแบบกีตาร์เบาๆเนี่ยเออเฮ้ยตัวนี้มันแบบมันเบามากจริงๆเล่นสบายมากเลยนะครับทีแรกผมไม่คิดว่ามันจะเบาขนาดนี้นะแต่ว่าพอช่างดูแล้วเฮ้ยเออมัน3กิโลจริงๆถือว่าถ้าใครชอบเบาตัวนี้คือดีประเสริฐมากนะครับเอาล่ะ Signal Chain นะครับก็กีตาร์ยิงเข้าก้อน Demon Effect ที่เป็นคลอนนะแล้วก็ก้อน Proco Rat 2นะครับแล้วก็Electro Harmonic Holy Grail Reverb นะครับแล้วก็ Amp Fender Blue Junior เอาไมค์จ่อนะครับก็เดี๋ยวไล่ไปเรื่อยๆแล้วกันนะตัวนี้มันมีตำแหน่งที่เป็นตัดคอยอะไรพวกนี้ด้วยนะครับThank you.
ก็ความคิดเห็นของผมนะเอาสั้นๆก็คือชอบแหละคือผมชอบในดีไซน์ที่มันทำให้มันประหยัดขึ้นแล้วมันก็ยังสวยนะครับแล้วก็จริงผมไม่ได้เป็นคนที่ซีเรียสกับพวก Maple Top หรืออะไรงี้อยู่แล้วนะผมถือว่าตัวเนี้ยเป็นกีตาร์ที่เล่นดีเล่นง่ายปิกอัพดีไซน์มาดีนะครับอิเล็กทรอนิกส์อะไรดีไซน์มาดีสามารถเล่นได้กว้างนะแล้วที่สำคัญคือเบาที่ช่างให้ดูตะแกะ3โลนะครับเบามากเล่นสบายห้อยไหลก็ทั้งวันก็ไม่เมื่อยนะครับถือว่าเยี่ยมเลยเป็นอีกหนึ่งผลงานของ PRS ที่ทำได้ดีนะครับก็ประมาณนี้แหละนะสำหรับตัวนี้นะครับผมก็แปลกใจเรื่องนึงนะที่แบบตัวเนี้ยมันปั๊มออกมาแบบ2เดือนหลังจากรุ่นที่แล้วอะที่เปิดตัวแต่ถือว่าก็ต้นปีเนาะช่วงเทศกาลงานแนมงานอะไรมันก็ยังมาอยู่นะเพราะนั้นก็ถือว่าเป็นอีกตัวนึงที่สำหรับคนที่อยากจะสตาร์ทกับ PRS ของปีนี้นะครับแล้วแบบราคามันประหยัดดีนะผมว่าเป็นตัวนึงที่น่าจับตามองนะครับใดๆก็ประมาณนี้แหละคลิปนี้นะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าวันนี้ไปก่อนสวัสดีครับ